สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของอาจารย์โต๊สโตโยต้านะครับซึ่งช่องพอดแคสต์ช่องนี้เนี่ยก็จะรวบรวมเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับในส่วนของตัวติดตามชีวิตนักขายนะครับว่าการที่จะเป็นเซลส์แมนในการขายรถยนต์เนี่ยจะต้องเริ่มต้นกระบวนการอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วก็มีการรับมือในสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายๆเอพิโซดเป็นตอนๆไปนะครับสำหรับเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนแรกนะครับก็ในการที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับตลอดช่วงระยะเวลามากกว่า22ปีนะครับที่ผมเองเนี่ยก็ได้โลดแล่นอยู่ในวงการของ Toyota นะครับก็จะมาถ่ายทอดทําให้สิ่งต่างๆเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าดูแล้วว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็มาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการขายหรือท่านที่จะเข้ามาสู่วงการนักขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถหรืออะไรก็ตามนะครับในส่วนของตัวเอพิโซดแรกเนี่ยก็อยากจะแนะนำอยู่3เรื่องนะครับว่าจุดที่ควรจะมีนะครับสำหรับการเป็นนักขายที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือใจต้องมาก่อนนะครับทำไมถึงบอกใจต้องมาก่อนคือถ้าไม่มีใจเนี่ยบางทีถ้าเรามาทำงานแล้วไม่มีใจทำงานเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามาแล้วแบบไม่ได้อะไรใช่ไหมครับมาแล้วคือเหมือนกับเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์คือมาแล้วก็ไม่รู้วันนี้ฉันจะทำอะไรดีจะตั้งเป้าหมายชีวิตยังไงดีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยใจมาก่อนนี่คือเป็นสิ่งสำคัญนะครับตื่นเช้ามาเราจะได้รู้ว่าในเรื่องของการทำงานนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับมีความอยากที่จะมาทำงานนะครับอยากจะมาเจอผู้คนอยากจะมาติดต่อพบปะนะสังสรรค์นะครับในเวลางานนะครับว่าจะทำตัวยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใจมาก่อนนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือว่าในเรื่องของการวางแผนการทำธุรกิจการค้าการขายต่างๆในแต่ละวันนะครับการวางเป้าหมายนะครับต่อมาในเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อเรามีใจในการทำงานแล้วนะครับเวลาที่คุณมาทำงานเนี่ยคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับคุณต้องสังเกตว่ารอบๆข้างเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เราจะต้องทำอะไรนะครับคือสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพอเรื่องจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเวลาที่ไปทำงานเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเช่นเช้ามาถึงเนี่ยคนที่มาเช้าๆเนี่ยถ้าชีวิตนักขายเขาอาจจะมาเปิดโน้ตบุ๊กเปิดคอมนะครับแล้วก็มาดูว่าเขาจะต้องเริ่มต้นในการทำงานอย่างไรนะครับเขาต้องวางแผนว่าเขาจะขายได้กี่คันขายได้เท่าไหร่นะครับขายได้โวลูมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาต้องรับลูกค้ากี่รายนะครับแบ่งเป็นลูกค้าโฟนกี่รายลูกค้าวอล์กกี่รายลูกค้าแนะนำกี่รายนะครับอันนี้คือจะพูดรวมๆนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์หรือโตโยต้าอย่างเดียวจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับเราต้องสังเกตนะครับสังเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับในแต่ละวันนะอย่างเช่นประชุมเช้าเสร็จ Morning Talk เสร็จปุ๊บเขาบรีฟงานบรีฟรายละเอียดกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมานั่งโทรหาลูกค้าใช่ไหมครับโทรหาลูกค้าติดตามงานเก่างานค้างแล้วก็คุยถึงเรื่องลูกค้าที่กำลัง prospect ที่กำลังจะปิดการขายให้ได้ทำยังไงถึงจะให้ปิดการขายให้ได้เราก็ต้องดูคนที่เขาเก่งกว่าเราเนี่ยทีนี้พอดูคนที่เขาเก่งกว่าเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้รู้ว่าแนวทางในการทำงานหรือปฏิบัติงานของเขาเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ก๊อปปี้เขามาทุกอย่างเพื่อที่จะมาใส่ในตัวเรานะครับเราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นจุดแข็งในตัวเขาแล้วก็เราสามารถนำมาปรับปรุงใช้ในตัวเราเนี่ยได้ไหมนะครับนำมาผนวกกันกับความเป็นตัวเราของเราเองนะเป็นตัวของตัวเองเพื่อที่สิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเสแสร้งเนี่ยคนก็จะดูรู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่2นี่คือคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับอย่างที่3นะครับ
อย่างที่3เวลาที่ทำงานนะครับคือคุณจะต้องโฟกัสไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่ให้ทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือหลายๆคนที่ผ่านมาเท่าที่เคยเจอมาเนี่ยการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันก็อาจจะคว้าน้ำเหลวได้นะก็คือมันจะไม่ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างนะครับหรือเอาดีไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราตั้งเป้าอะไรไว้นี่ก็ควรจะโฟกัสไปที่อย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นนักฟุตบอลเวลาที่เขาลงสนามเนี่ยสิ่งที่เขาโฟกัสคือทำยังไงถึงจะเตะเข้าประตูใช่ไหมครับหรือว่านักมวยเนี่ยเวลาที่ขึ้นชกบนเวทีเนี่ยทำยังไงถึงจะต่อยให้เข้าเป้าแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้ได้หรือว่าได้คะแนนนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาปรับปรุงใช้กับตัวเราเองได้นะครับมันก็ทำให้งานเนี่ยเกิดความสำเร็จได้นะครับบางทีบางครั้งถ้าเกิดเราทำอะไรหลายๆอย่างนะเช่นเราอาจจะคุยกับลูกค้าหลายๆคนแล้วเราอาจจะลืมช็อตโน้ตไว้หรือว่าลืมในเรื่องของการทำใบเสนอราคานะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการคอมมิตเมนต์ต่างๆตบปากรับคำอะไรกับใครไว้นะครับแล้วบางทีมันเราอาจจะคุยกับคนหลายๆคนในแต่ละวันมันก็จะลืมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสไปเป็นอย่างๆไปเรื่องๆไปสมมุติว่าถ้าเกิดเรารับลูกค้าหลายรายหรือคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยเราก็ช็อตโน้ตไปก่อนเลยมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งช็อตโน้ตไปก่อนเลยว่าเรียงลำดับตามเหตุการณ์นะครับว่าเวลาที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราคุยกับลูกค้าเนี่ยกี่รายแล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสมมุติว่าตั้งแต่ประชุมเช้าเสร็จ morning talk เสร็จ 9:30 เนี่ยเราก็รับเราหลังจากนั้นเราทำงานอะไรบ้างก็โน้ตไปนะครับแล้วพอถึงตอนบ่ายแล้วก็มา wrap up งานมา recap งานนะครับแล้วก็มาไล่เช็คลิสต์ดูนะครับรีเช็คดูว่าโอเคตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราทำไปครบแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้งานเนี่ยไม่หลุดนะครับเพราะนั้นก็3สิ่งนี้คือเป็น3สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าถ้าอยากจะเป็นนักขายที่ดีนะครับเป็นผู้ให้บริการที่ดีแล้วก็มีลูกค้าบอกต่อแนะนำเนี่ยไม่ควรจะลืม3สิ่งนี้นะครับก็คืออย่างที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่แบบตั้งอกตั้งใจนะครับในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดผลนะครับโอเคสำหรับเอพิโซดแรกนะครับก็ยังตื่นเต้นอยู่นะก็ยังพูดอะไรไม่ค่อยออกนะแต่ก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองอยากจะถ่ายทอดนะครับก็หวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆท่านนะครับก็ถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำให้อาจารย์โตสเนี่ยทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับโอเคก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับก็ช่วงนี้โควิดยังอยู่กับเรานะครับก็ยังคงต้องออกจากบ้านแล้วใส่แมสก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลานะครับก็อย่ากาดอย่าตกนะครับก็ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ stay safe นะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับกับผมอาจารย์โตโยต้านะครับตามติดชีวิตนักขายนะครับสำหรับวันนี้เอพิโซดแรกก็สวัสดีครับ